สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวนะครับติดตั้งปั๊มน้ำ2ระบบแบบถังเดียวนะครับตัวนี้เป็นน้ำเข้านะครับน้ำเข้าจะมาทางนี้นะครับน้ำเข้าถังน้ำประปาเข้าถังอันนี้ออกจากถังครับออกจากถังเข้าปั๊มแล้วก็เข้าบ้านครับอันนี้เป็นก๊อกนะครับไว้เซอร์วิสครับไว้เวลาเช็คปั๊มเช็คอะไรนะจะได้เปิดก๊อกดูวาล์ววันนี้ผมใส่ไว้ที่4ตัวนะครับมีวาล์วน้ำออกจากถังวาล์วน้ำเข้าถังแล้วก็วาล์วน้ำออกจากปั๊มและวาล์วน้ำประปาระบบธรรมดานะครับน้ำปิดไม่ให้เข้าบ้านเหตุผลที่ใส่วาล์วตรง2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะปิดวาล์วแล้วเราสามารถถอดเอาปั๊มไปซ่อมได้ส่วนวาล์วตรงนี้ที่ต้องใส่2ด้านนะครับคือเราสมมุติว่าเราถอดเอาปั๊มไปซ่อมนะครับตรงนี้เราก็ปิดไว้แต่ตรงนี้เราสามารถเปิดไว้ก็น้ำประปาก็ไหลเข้าบ้านปกติครับเราก็ใช้น้ำได้ปกติโดยที่ไม่ต้องมีปั๊มนะครับอันนี้นะครับเช็ควาล์วดูตามลูกศรนะครับอันนี้น้ำประปาไหลมาแล้วก็ไหลเข้าบ้านครับเวลาซื้อถังมาก็อย่าลืมติดตั้งลูกลอยด้วยครับเขามีแถมมานะอันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับถังน้ำดอท 2,000 ลิตรนะครับแถมลูกลอยปั๊มน้ำมิตซู 305R นะครับแรงดันคงที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะใช้ดีครับน้ำแรง